ดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องตามคำนองคองธรรมอย่าผิดศีลผิดธรรมให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคองธรรมให้มีพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันสูงสุดที่พึ่งสรณะอันสูงสุดนอกจากนี้ไม่มีธัมมังสรณังคัจฉามิมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันสูงสุดสรณะอื่นนอกจากนี้ไม่มีสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดที่พึ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ให้อธิษฐานว่าต่อไปเนี้ยจะไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ไปกราบไหว้พูดผีปีศาจกราบไหว้เทพเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่กราบไหว้จอมปลวกกราบไหว้ต้นตะเคียนไม่เชื่อบุญและไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมดีและกรรมชั่วตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเราจะได้ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองในภพชาติที่เป็นสวรรค์และมนุษย์ก็ล้วนแต่ผลของกรรมดีผลของกรรมดีทุกยากลำบากทั้งในโลกมนุษย์นี้และในโลกสวรรค์ไปจนถึงอบายภูมิไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกล้วนไปจากบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรของพวกท่านด้วยของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยดังนั้นท่านต่อนี้ให้ทำความดีละบาปเสียก่อนสัพพะปัสสะกรณังให้ละบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจให้ขาดอย่าผิดศีลธรรมตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปถ้าเคยผิดพลาดมาแล้วก็ล้างที่ใจให้หมดอย่าให้มาติดค้างขาดใจกราบขอเข้ามาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระญาสงฆ์ต่อผู้ที่เราเคยล่วงเกินขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะไม่ทำบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจด้วยเจตนาอีกต่อไปจะตั้งใจที่จะละบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจสัพพะปัสสะกัลลังจะละบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจให้ถึงที่สุดเมื่อละบาปกรรมชั่วแล้วมันก็เป็นความดีแล้วสิ่งใดที่กรรมเวรที่ท่านทำไว้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็แผ่เมตตาให้ความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอวิชชาคือความโง่ความหลงยึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งในชาติต่อๆไปก็อธิษฐานให้เปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นอวิชชาเป็นวิชชาให้เป็นความเห็นถูกเป็นจากโง่เป็นฉลาดขึ้นมาตามหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าตัวของเราแล้วแต่เนี่ยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนไม่ต้องกังวลใจแต่เคยทำบาปกรรมชั่วอะไรมาก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อไปจะทำแต่กรรมดีจะละกรรมชั่วสัพพะปัสสะกัลลานังขอสอกุศลสุปสัมปทาเมื่อละบาปกรรมชั่วแล้วก็จะตั้งใจทำแต่กรรมดีคิดดีพูดดีทำดีที่เป็นบุญเป็นกุศลเจตทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8ก็จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นไปจะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่คุกคีหมู่คณะไม่เอาเรื่องโลกมาหมักหมมไว้ในใจหมกมุ่นในใจจะทำความเพียรให้มากตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยับยั้งจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสมีหิริโอตตัปปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อพระพุทธเจ้าละอายต่อพระธรรมละอายต่อพระอริยสงฆ์ละอายต่อเทพเทวดาอินพรหมยมยะนาคุปมันทุกคนทานสรรพสัตว์ที่เราเนี่ยได้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็มีเทพเทวดาอินพรหมยมยะนาคุปมันทุกคนทานสรรพสัตว์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นประจักษ์ขีพยานให้เพื่อให้เกิดกำลังใจ
ที่จะละบาปบำเพ็ญบุญจะละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้ข้อหนึ่งสัพพปาปัสสะกัลยานังจะละบาปอกุศลทั้งปวงตั้งกายวาจาใจตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีบารมีสิบผู้ใดจะได้ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้ายังไม่รู้นิพพานรวมทั้งในโลกหน้าด้วยถ้าบรรลุนิพพานแล้วก็สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในโลกในภพชาตินี้มีแต่ชาติเดียวนี้เท่านั้นก็บารมีสิบนี่แน่ที่จะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปบารมีสิบก็มีหัวหอกบารมีก็สัจจะบารมีกับอธิษฐานบารมีเนี่ยบารมีสิบนี่แน่หัวหอกของบารมีก็คือสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเขาต่อไปนี้จะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เกิดมาแล้วก็สอนวางหลักธรรมคำสอนเหมือนกันหมดทุกพระองค์สัพพปาปคนหนึ่งสัพพปาปัสสะกัลยานังการไม่ทำบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจที่ผิดพลาดไปแล้วตั้งแต่ศีลห้าเป็นต้นไปก็อธิษฐานนับแต่นี้เป็นต้นไปขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะไม่กระทำผิดโดยเจตนาต่อไปถ้าหากพังเผลอพลาดพังไปครั้งใดก็ขอเข้ามาทุกครั้งไปการผิดพลาดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆผิดพลาดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นความดีขึ้นไปเป็นกุศลสุปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเจริญในอริยมรรคมีองค์8สรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาสังกัปปะเนี่ยมีความเห็นชอบเนี่ยเห็นชอบเปลี่ยนจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นความเห็นชอบซะตามหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยข้อ1สัพพปาปัสสะกัลยานังข้อ2กุศลสุปสัมปทาเนี่ยจะทำกุศลได้ถึงพร้อมข้อ3สัจจิตปริโยทัปปนังมันฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองสิ่งไรที่เอามาแบกเอามาถือไว้ในใจให้เป็นทุกข์เศร้าหมองก็ให้รู้เท่าทันเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงทั้งร่างกายและจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นทุกข์กษัตริย์เกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บป่วยทุกทรมานแล้วก็ต้องตายไปไม่มีใครหลีกหนีความทุกข์นี้ได้มันเป็นทุกข์กษัตริย์คือเป็นสัจธรรมความจริงที่ต้องเป็นทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารคือธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายที่เป็นวิสังขารนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคงที่ไม่ได้มีตัวตนคงที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดบ้านถือบ้านว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงแม้แต่นิพพานแม้แต่ธรรมนั่นเองได้เรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายเห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้ยึดบ้านถือบ้านอะไรเลยแม้แต่ธรรมนั้นและพระนิพพานก็พิจารณาตามหลักธรรมคำสอนอย่างนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในหลักธรรมคำสอนใน3ข้อนี้พุทธเจ้าทุกพระองค์วางหลักเหมือนกันหมดในวันมาฆบูชาของพุทธเจ้าทุกพระองค์ในวันมาฆบูชาของพุทธเจ้าของเรามีพระอรหันต์สาวกซึ่งเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาซึ่งพุทธเจ้าบวชเองมาประชุมพร้อมกันโดยไม่นัดหมายในวันมาฆบูชาแล้วพุทธเจ้าก็วางหลักธรรมคำสอนไว้3ข้อนี้ข้อ1สัพพปาปัสสะกัลยานังการละบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจ2กุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมทางกายวาจาใจข้อ3สัจจิตปริโยภัทปนังการชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเอตังพุทธานัสสาสนังธรรม3ข้อนี้คือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เกิดมาแล้วจะต้องมีวันมาฆบูชาทุกพระองค์แต่พระอรหันต์ที่
เป็นเอหิภิกขุสัมปทาที่บวชโดยพุทธเจ้านั้นจะมามีจำนวนไม่เท่ากันแต่วางหลักธรรมคำสอนเหมือนกันหมดในวันมาฆบูชานี่คือถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็เท่ากับดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าต่อไปก็ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ข้อแรกให้ละบาปกรรมชั่วซะตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีในบารมีสิบอะหัวหอกของบารมีสิบก็คือสัจจะบารมีกับอธิษฐานบารมีถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอถวายต่อไปนี้บาปกรรมชั่วใดๆทั้งหมดที่ข้าพุทธเจ้าได้ล่วงละเมิดไปแล้วผิดศีลธรรมไปแล้วก็สำนึกผิดเสียใจจริงๆขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อไปนี้จะมีสติมีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาตัดทาความเพียรจะไม่กระทำผิดโดยเจตนาต่อไปทางกายวาจาใจจะมีสติรู้เท่าทันมีคติอดทนอดกลั้นข่มใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสเมื่อทำผิดพลาดครั้งใดเผลอไผลก็ขอเข้ามาทุกครั้งการผิดพลาดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมิตรเหลือแต่ความดีเป็นกุศลสุปสัมปทาคือมีกุศลถึงพร้อมทางกายวาจาใจทางบาปกรรมชั่วในใจก็ไม่มีสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็อย่าเอามาติดค้างอยู่ในใจผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เหลือแต่กรรมดีแล้วแต่เนี้ยนี่กรรมดีดำเนินในอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่สัมมาสังกัปปะตั้งแต่เนี่ยมีความเห็นชอบเนี่ยสัมมาทิฏฐินี่สัมมาทิฏฐิตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็คือมีความเห็นชอบเสร็จแล้วก็คิดชอบพูดชอบกระทำชอบสัมมาชีโวประกอบอาชีพชอบเนี่ยสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบเนี่ยตอนนี้ก็ชอบหมดแล้วเพราะว่ามันบาปกรรมชั่วละไปแล้วเหลือแต่ความชอบแล้วความดีแล้วตอนนี้ตัวสั้นคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละดำเนินในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดบุญกุศลอยู่อิ่มเอิบใจไม่ใช่บุญอยู่แต่ภายนอกอิ่มเอิบใจบุญเนี่ยเข้ามาถึงใจให้ทานก็อิ่มเอิบเข้ามาถึงใจรักษาศีลก็อิ่มเอิบเข้ามาถึงใจภาวนาสมถกรรมฐานก็มาอิ่มเอิบถึงใจสงบถึงใจวิปัสสนากรรมฐานรู้แจ้งแทงทะลุในขันธ์5เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มารู้แจ้งถึงใจไม่ใช่อยู่ในตําราไม่ใช่ไปฟังอยู่แต่อยู่กับครูบาอาจารย์แต่พอไปวัดไปวาไปล่ําเรียนมาไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์กลับมาก็มาทะเลาะกันกลับมาก็ไม่มีความอิ่มเอิบในบุญกุศลมีแต่บาปกรรมคือมีแต่ความทุกข์สวรรค์อกนรกอยู่ในใจไม่ต้องถามว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าไปวัดไปวามาไปทำบุญกุศลมาไปให้ทานรักษาศีลภาวนาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกลับมาทะเลาะกันตบตีกันทะเลาะกันเบาแหวงกันกลับมานินทาว่าร้ายกันพูดกระทบกระทั่งเสียดสีกระแทกแดกดันนินทาว่าร้ายกันเพ่งโทษต่อผู้อื่นอย่างเนี้ยมันไม่เป็นบุญเป็นบาปเอาทุกข์มาใส่ใจเอาไฟกิเลสมาเผาใจตนเองให้เป็นทุกข์เล่าร้อนเอาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมาแผดเผาจิตใจของตัวเองให้เป็นทุกข์เล่าร้อนเรียกว่าเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนและเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงตบตีกันนินทาว่าร้ายเจียดสีอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเนี่ยไปทำบุญกุศลมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมดั่งสมาธิภาวนาแต่จิตใจมีแต่บาปกรรมชั่วมีแต่บาปกรรมชั่วติชินนินทาว่าร้ายอิจฉาริษยาเพ่งโทษผู้อื่นกลับมามีแต่ทะเลาะเบาแว้งกันเอาความทุกข์มาใส่ใจเป็นกิเลสเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเอาไฟมาเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความรักและความชังด้วยความห่วงใย
รักใคร่ผูกพันเอามาเผาจิตใจทั้งวันทั้งคืนแผดเผาจิตใจทั้งวันทั้งคืนทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันอันเนี้ยมันเป็นนรกนรกก็อยู่ในอกนี่แน่สวรรค์ก็อยู่ในใจนี่แน่ไม่ต้องถามว่านรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจในบุญกุศลหรือเปล่าล่ะหรือว่ามีแต่ความทุกข์ด้วยไฟกิเลสราคะโทสะโมหะเบียดเบียนทั้งตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนให้ผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้มันก็เอาไฟนรกมาเผาใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนตายไปมันก็ไปนรกอยู่ดีไม่ต้องไปถามว่านรกมีจริงหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเอาไฟมาเผาใจตลอดเวลาตายไปก็ต้องไปนรกนะเพราะมันตายไปกับความทุกข์เดือดร้อนมันก็ต้องไปนรกอยู่ดีไปอบายอยู่ดีมันต้องละอบายก็คือละบาปกรรมชั่วไม่เอาไว้ในใจอันไหนมันพลาดพังไปแล้วก็อย่ามาติดค้างคาใจมีเรื่องราวในจิตใจอะไรก็เมตตาให้อภัยไม่ถือสาเมตตาให้อภัยไม่ถือสาแล้วไปแล้วก็เมตตาให้อภัยไม่ถือสาไม่เอามาติดค้างคาใจคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นกรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนายังกำบังกฤษสันติกัลยาณังวาปกังวาตัสสาทายาทาภวิสันติเนี่ยคนเราทุกคนมีกรรมมาตั้งแต่เกิดมีกรรมมาให้เกิดมาก็แตกต่างกันแล้วไปเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มียศถาบรรดาศักดิ์มีความร่ำรวยมีความผาสุกไม่เท่ากันมีข้าทาสบริวารแตกต่างกันตั้งแต่เกิดในสวรรค์ก็แตกต่างกันแล้วแม้แต่ในสวรรค์ก็ยังเกิดแตกต่างกันไปแล้วแต่บุญและบาปที่สร้างมานี่แน่ตามหลักธรรมคำสอนให้เชื่อบุญและเชื่อบาปอย่าไปกราบไหว้พูดผีปีศาจกราบไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่กราบไหว้ผีสางนางไม้จอมปลวกภูเขากราบไหว้ต้นตะเคียนอะไรผีสางนางไม้บนบานศาลกล่าวเนี่ยเราไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยถ้าเขาช่วยเราเนี่ยเราก็เป็นบริวารเขาตายไปก็ไปเป็นบริวารเขาเนี่ยมันก็กินตามน้ำไปเรื่อยเราไม่มีบุญกุศลนะเขาจะมาช่วยเราได้ถึงช่วยมาก็หมดไปไม่เหลือหรอมันต้องมีบุญกุศลวาสนาบารมีก็มาจากบุญกุศลนี่แน่โดยการละบาปสร้างบุญกุศลไปขอนู่นขอนี่ขอให้ถูกหวยร่ำรวยถึงแม้จะผีสางนางไม้จะพ่อเจ้าแม่อะไรช่วยมาแต่บุญกุศลเราไม่เคยมีช่วยมาก็หมดไปไม่เหลือหรอเป็นหนี้เป็นสินอย่างเดิมอีกแต่สุดท้ายเราต้องไปเป็นบริวารเขาเพราะเขาช่วยแล้วตายก็ไปเป็นผีบริวารเขามันสู้บุญกุศลที่เราสร้างเองไม่ได้มันเป็นของถาวรเนี่ยสร้างเองตามหลักธรรมคำสอนพระเจ้าให้ละบาปสัพพะปาปัสสะกัลลานังก็สอกุศลสุปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมทางกายวาจาใจก็สามสัจจิตาประโยชน์ทัปปนางการชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งทานศีลภาวนาล้วนแต่ต้องมีปัญญาอย่าให้โดนเขาหลอกเขาต้มเอาเนี่ยต้องมีปัญญาพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนมีปัญญาคำสอนพุทธเจ้าสอนในเรื่องเหตุและผลต้องมีปัญญาให้ทานก็ต้องรู้ว่าให้ทานอย่างไรจึงบุญกุศลมากทานที่จะเป็นบุญกุศลมากก็คือมาจากฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับฝ่ายผู้รับก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่โสดาบันสกิทาสกทาคามีอนาคามีอรหันต์จนถึงพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าโน่นให้เฉพาะองค์ให้กับหมู่คณะที่เป็นพระอริยะก็ยังมีบุญกุศลใหญ่ให้เฉพาะองค์แม้แต่ผู้บริสุทธิ์ก็ยังน้อยกว่าให้เป็นสงฆ์ให้เป็นของสงฆ์ที่เป็นพระอริยะก็ยังมีบุญกุศลเยอะนี่เพราะฝ่ายผู้ให้ก็บริสุทธิ์คือก่อนให้ขณะให้หลังให้ทานบริสุทธิ์สามคือทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ทานมีจิตใจอิ่มเอิบในบุญกุศลนั้นในทานที่ได้ถวายอิ่มเอิบตั้งแต่ก่อนแล้วในขณะให้ก็อิ่มเอิบหลังให้แล้วก็อิ่มเอิบติดจิตไปอิ่มเอิบในทานนั้นเนี่ยแล้วก็วัตถุทานนั้นก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์พระผู้รับ
ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์3ถึงจะมีบุญกุศลใหญ่เหมือนกับเรามีค่าเราชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเรามีต้นมีโอกาสน้อยเพราะว่าอายุเราสั้นนักเราควรจะเลือกแหล่งนาดีๆถ้าผู้รับเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แหล่งนานั้นก็เป็นแหล่งนาที่ดีข้าวเรายิ่งมีน้อยอยู่เพราะอายุเราจะมันสั้นนักเราก็ต้องดูนาดีๆแปลงหว่านเข้าไปมันจะได้งอกเต็มนาถ้าเราผู้รับไม่บริสุทธิ์มันก็เหมือนหว่านไปบนหินเนี่ยมันก็คือไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกก็หว่านไปอาจจะพลาดไปเม็ดต่อเม็ดไปตกในที่ลุ่มก็จะขึ้นบ้างแต่มันได้ผลน้อยเราก็เลือกแต่สำหรับเกื้อกูลคนอื่นเราก็ต้องเกื้อกูลไม่ใช่ว่าทำแต่ผู้บริสุทธิ์เราปล่อยให้คนอื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนลำบากอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ต้องเผื่อแผ่ด้วยสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนทางสร้างโรงเรียนบ่อน้ำอะไรก็ช่วยเหลือด้วยเกื้อกูลไปเขาจึงเวลาจะถวายโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์เขาจึงนิมนต์พระอริยสงฆ์หมู่พระอริยสงฆ์เนี่ยมารับแทนมันก็ถือว่าได้2 ต่อได้ทั้งบุญกุศลด้วยแล้วก็ผู้รับบริสุทธิ์ด้วยนะแล้วก็ได้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยก็เลยมีนิมนต์ผู้บริสุทธิ์มารับแทนอย่างเนี้ยตัวเนี้ยเราก็ฉลาดเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนพระเจ้าท่านตรัสสอนไว้อย่างนี้คือผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์เนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์3เนี่ยก็คือก่อนให้ขณะให้หลังให้ให้แล้วอิ่มเอิบมากเลยใจอิ่มเอิบเนี่ยแล้วก็วัตถุให้มาวัตถุเนี่ยแม้แต่สลึงเฟืองเนี่ยแม้แต่ไม่มีแล้วของที่ได้มีนิดเดียวให้ที่ถวายทานน่ะมีนิดเดียวแต่ใจอิ่มเอิบเป็นสุขมากเลยอันนั้นก็ไม่ได้บุญกุศลนะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญานะเดี๋ยวเขาต้มเอาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ให้ไปซื้อค้อนเคาะประตูสวรรค์ก่อนคนละ200,000-500,000ซื้อไปทำซื้อกันใหญ่จะทำพาสปอร์ตไปเมืองนิพพานไปเฝ้าพุทธเจ้าคนละ500,000ไปทำกันใหญ่ทำกันจนหมดเนื้อหมดตัวถวายรถยนต์ใหม่เอี่ยมไปแล้วตัวเองก็ไปรูดบัตรทองเป็นคนรูดบัตรทองกลับไปโดนสามีเตะสมัยก่อนลูกตาเป็นผู้อักษาเตะมาฟ้องศาลสามีเตะแล้วว่าเตะซ้อมกันทำไมเนี่ยทำไมมาซ้อมแบบนี้มาคุยนอกบาราก่อนดิเตะกันทำไมเนี่ยไปเตะเขาจะเขียวไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเตะกิ้งไปกิ้งมาเลยภรรยาบอกว่าโดนเตะซะกิ้งไปกิ้งมาเลยเอ้าทำไมไปเตะเขาเดี๋ยวมาคุยกันก่อนสิเนี่ยเราก็รู้จักทั้งผัวทั้งเมียเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปกินบ่อยร้านขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปถามเขาว่าเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวดีมากเลยนะร้านก็ปลูกเป็นเพิงไว้บนดินบนพื้นดินลูกก็ตัวเล็กขาดเล่นบนพื้นดินเปื้อนหมดแล้วคนกินก๋วยเตี๋ยวก็เต็มเลยเราก็ไปนั่งรอเฮ้ยแล้วเมียเจ้าไปไหนเนี่ยมันมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวโมโหเลยของขึ้นไปใหญ่แล้วเนี่ยไปอีกแล้วไปไหนอ่ะนู่นไปแต่งขาวนุ่งขาวห่มขาวไปอีกแล้วไปอยู่วัดอ้าวเขาไปอยู่วัดก็อนุโมทนาเขาสิก็ดีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเตะกันซะแล้วขึ้นศาลแล้วอ้ามาฟ้องเดี๋ยวทำไมไปเตะเมียเขาอย่างนี้นะเนี่ยเตะสักกลิ้งเลยเนี่ยท่านมันสมควรเตะไปเนี่ยดูสินี่ไปลูดบัตรซื้อรถอีห้อแพงๆใหม่เอี่ยมถวายท่านถวายพระไปแล้วตัวเองก็ต้องผ่อนในบัตรเครดิตแล้วก็หาเช้ากินข้ามขายก๋วยเตี๋ยววันจะได้กำไรสักเท่าไหร่เตะกันแล้วเห็นไหมกลับมาเนี่ยนี่อ่ะบุญกุศลเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยเตะกันทะเลาะกันฟ้องศาลเลยเราไก่เกียร์ก็ไม่ยอมยืนยันอย่างเดียวจะให้ลงโทษจำคุกสามีให้ได้เนี่ยไก่เกียร์ก็ไม่ยอมเห็นไหมเนี่ยนี่มันจะได้บุญกุศลอะไรโดนต้มเห็นไหมเนี่ยอะไรเชื่อไปทำพาสปอร์ตฝ้าพระพุทธเจ้าทำพาสปอร์ตไปทำพาสปอร์ตไปนิพพานเมืองนิพพานไปซื้อคอนไปเคาะประตูสวรรค์โอ้ยไอ้นี่มันโดนต้มก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เชื่อกันเยอะแยะมากมายไก่กองทำกันจนหมดเนื้อหมดตัวหลายครอบครัวมาหาเนี่ยว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้ทำไมจึงเป็นแบบนี้ครอบครัวทะเลาะกันมาหาเนี่ยโอ้ยแล้วก็ไปเชื่อพวกนี้งมงายแล้วไปเชื่องมงายจริงๆงมงายมากเลยไปซื้อมาได้อะไรนะของดูดซับเนี่ยไอ้นู่นดูดซับไอ้นี่ดูดซับองเท่าไหร่วะเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยองละ 200,000 ซื้อไปกี่องอ่ะซื้อมา5 องค์ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องโอ้โหหมดไปแล้วล้านหนึ่ง
รู้หรือเปล่าเนี่ยหมดไปแล้วล้านหนึ่งเนี่ยแล้วตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยดูดซับอะไรได้บ้างอ่ะยังไม่ได้เลยเออแต่เจ้าก็โดนดูดไปหมดแล้วโดนดูดไปตั้งล้านหนึ่งแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแล้วยังดูดปัญญาไปอีกเนี่ยปัญญาที่จะหลานโดนดูดไปแล้วเห็นไหมอีเนี่ยไม่มีปัญญาพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนมีปัญญาทำอะไรต้องมีปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าทานสิ่งใดที่จะได้บุญกุศลเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทำมากกี่ล้านจึงได้โสดาบันถ้าทำเท่านี้เพิ่มก็ไปอีกกี่ล้านจะได้สกทาคามีทำเท่านี้อีกกี่ล้านร้อยล้านได้อนาคามีทำหลายร้อยล้านได้อรหันต์โอ้ยอย่างนี้คนรวยก็บรรลุหมดแล้วเนี่ยคนจนไม่ต้องบรรลุแล้ว